เราลูกๆ5ดาวเอ๋ยต้องเรียกเพื่อน5ดาวมาจุติบัตรเดี๋ยวนี้นะฮะไม่งั้นพ่อจะเสียข้าวฟรี1มื้อมาจุ๊บๆๆๆๆปุ๊บสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอบิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Summoner War นั่นเองนะฮะโดยเราอยู่กับ ID เก่าของผมครับผมซึ่งขับโดยโอกิกนั่นเองนะฮะแหมรูปน้องเนยนี่มันช่างบีบคั้นหัวใจนะฮะโอเคแล้วของที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้นะผมนั่นก็คือสกอร์เลเจนด์ทั้งหมด10ใบครับผมอย่างที่คลิปล่าสุดผมได้บอกไว้ว่ารวบรวมครบ10เมื่อไหร่เราจะมาลั่นกันโดยวันนี้เรามีเดิมพันครับผมโดยถ้าผมเปิดได้5ดาวเนี่ยสักตัวเนี่ยไอ้กิกจะเลี้ยงข้าวผมครับผม1มื้อนะฮะแต่ว่าถ้า5ดาวมันไม่ออกมาเลยเนี่ยผมต้องเลี้ยงข้าวมัน1มื้อแต่บอกได้เลยผมว่าการเดิมพันครั้งนี้ผมค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะนี่เลยครับผมเรทของสกอร์เลเจนด์ก็คือโอกาสได้5ดาวเนี่ยคือ 6% นั่นหมายความว่าถ้าจะได้5ดาว1ตัวเนี่ยมันต้องเปิดสกอร์เลเจนด์ประมาณ20ใบแต่ว่าวันนี้เราเปิดแค่10นะฮะแต่ไม่เป็นไรผมมั่นใจว่าดวงของผมมันยังมีอยู่นะฮะกูไม่เอาความมั่นใจผิดๆเหล่านี้มาจากไหนนะฮะมาเราจะมาใช้สูตรกันนะผมเป็นสูตรเอามอนขึ้น5ดาวนะผมเป็นสูตรเบสิกสามัญประจำบ้านปับโอเคเรียบร้อยครับผมทุกคนพร้อมไหมเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับผมลีลาที่ไรชิปหายทุกทีนะฮะมาปั๊บก็ให้โอเคครับผมสำหรับตัวนี้นี่ปั้นได้นะเพราะว่า ID ผมไม่มีตัวกลางบัฟปีครับผม ID เก่านะฮะก็เลยจำใจต้องปั้นมันมาน้องฟรานนะฮะหวังว่าน้องฟรานจะให้โชค10ใบขอแพนด้าน้ำอาร์คไฟม้าน้ำม้าลมไปครับใบแรกถ้ามันมาตั้งแต่ใบแรกนะNope. โอ้ยแวมไฟเชี่ยเมยบัดซบจริงๆทุกคน1ใน10หายไปแล้วนะครับผม3 2 1ไปครับมันต้องออกสิวะโอ้ยผัวครับผมตัวแจกด้วยแม่เอ้ยไม่ใช่ตัวแจกนี่หว่าไปครับต้องมาแล้วล่ะเพื่อนไอ้เชี่ยหมวย นี่มันตัวแทนน้องมิวสิกนี่ว่าเอาแล้วผมชีวิตเริ่มนั่งไม่ติดเบาะแล้วนะแม่งเอ้ยชีวิตไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาหัวร้อนกับ ID เก่าตัวเองได้นะฮะมาไปครับโอ้ยเต่าน้ำคันหัวเลยสกอร์เลเจนด์มันหายากนะโว้ยไอ้แม่งเอ้ยผมเปิดใบเดียวผมยังลุ้น5ดาวเลยเอาจริงป่ะอันนี้คือเราว่าวมา4ใบติดแล้วเหรอวะไปครับ5ดาวจงมาจุติโอ้ยไอ้กิ๊กครับผมตอนนี้ถ้ามันกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมันน่าจะกำลังยิ้มกระยิ้มยิ้มย่องในใจนะฮะสบายแล้วกูข้าวฟรี1มื้อมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับผมมันจะไม่เป็นอย่างนั้นผมต่อให้ก่อนครึ่งทาง5ใบมึงอุตส่าห์เป็นสกอร์เลเจนด์อ่ะทำไมเรทมันน้อยจังวะ 6% พี่บ้าไปแล้วอ่ะอ่ะ3อ่ะ2อ่ะ1ไปโอ้เลเจนด์ใหม่แล้วมึงสกอร์4ดาวเหรอวะเนี่ยเหลือ4ใบแล้วเหลือ4ใบแล้วว่ะทุกคนมาเราลูกๆ5ดาวเอ๋ยต้องเรียกเพื่อน5ดาวมาจุติบัตรเดี๋ยวนี้นะฮะไม่งั้นพ่อจะเสียข้าวฟรี1มื้อมาจุ๊บๆๆๆๆปุ๊บอาร์คไฟด้าล้ำโอ้ยพินไฟอ่ะเยี่ยมแล้วเหลืออีก3ใบโอ้เห็นกงจากเป็นดอกบัว2ใบแล้วว่ะต่อไปนี้ผมจะเปิดเลเจนด์แบบไม่คาดหวัง5ดาวแล้วทุกคนเพราะคลิปที่แล้วที่ผมเปิดเลเจนด์10ใบแม่งก็ไม่ได้อะไรไม่ได้5ดาวสักตัวเหมือนกันอะไรวะหือหง1ไปไป5ดาว5ดาว5 โอ้แม่งเอ้ยแซ่น้ำเนี่ยแหละนะผมถึงบอกครับผมว่าเกม Summoner War เนี่ยมันเป็นเกมทดสอบจิตใจดีๆเกมนึงนี่เองจิตใจต้องแข็งแกร่งแค่ไหนวะถึงเติมเงินถึงสะสมสกอร์เลเจนด์มาเปิดได้4ดาวล้วนอย่างนี้ได้นะครับผมแน่ๆไอ้กิ๊กดูอยู่อย่ายิ้มนะฮะ ไอ้ชิบหายมาใบสุดท้ายโอ้ที่5ดาวมันมาเกิดนี่แม่งหล่อเลยนะ wow. ขอใบสุดท้ายครับผมเน้นๆไป3 2 1ไปครับเนี่ยแหละนะเกมที่ขึ้นชื่อว่า Summoner War ครับผมทุกคนขอซะหน่อยละกันซะหนึ่งผ่าโหเนี่ยแหละนะหนึ่งผ่านะ ID นี้มันเป็น ID ต้องสาบเว้ยทุกคนเอาจริงนะมันคือ ID ที่แบบดวงซวยอ่ะดวงซวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเว้ยทางเขาให้
โฮคาเงะรุ่นที่12ดินน้ำนี้ไงจะใครล่ะโอเคจบจบผมจะไม่แตะต้องโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวความซวยจะติดมือนะฮะโอเคมายังไงก็ขอให้ใครที่กำลังเล่นเกมนี้นะผมดูคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะว่าอย่างน้อยคุณเองท่านเธอไอ้กิ๊กหรือว่าใครก็ตามคุณยังไม่ใช่คนซวยที่สุดนะผมนี่ผมนี่สกอร์เลเจนด์ประมาณสักเท่าที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยน่าจะสัก30กว่าใบแล้วมั้งที่แม่งไม่ได้5ดาวเลยอะเลเจนด์เนี่ยโอ้แล้วไหนจะสกอร์แสงมืดที่แม่งไม่ผ่าอะไรเลยอีกโอเคช่างมันบ่นไปก็ไม่ได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็บันเทิงแล้วกันนะความเกลือของผมคือความสุขของทุกคนใช่ไหมโอเคยังไงก็ได้ชอบเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ subscribe ช่องของ Obix ด้วยแล้วกันนะผมเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดสกอร์ส้มให้หมดเลยแล้วก็ยังมี ID หลักของผมนะผมยังมีสกอร์เลเจนด์แสงม่วงแสงมืดสกอร์ส้มอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันบอกได้เลยว่านี่แค่น้ำจิ้มนะฮะโอ้โหขนาดน้ำจิ้มยังรสแซ่บขนาดนี้แซ่บจนไตกูจะวายแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายพี่สู้ๆทุกคน